ที่ในเวทีของเราที่บิ๊กแอคทีฟแห่งนี้ครับก็27กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เพชรเมืองลุมเหนือกว่าโดยแต้มของกิติศักดิ์เนี่ยมีทั้งหมด5แต้มครับในรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะไฟพนมรุ้งพอพลวันแล้วก็มาชนะน็อกเพชรสิงหาสุจีบะหมี่เกี๊ยวในยกที่2ขณะที่ทางด้านเพชรเมืองลุมนี่มี4แต้มนะครับจากการชนะคะแนน2นัดโดยการชนะเพชรสิงหาสุจีบะหมี่เกี๊ยวในนัดแรกครับแล้วก็มาชนะคะแนนไฟพนมรุ้งพอพลวันครับก็มี4แต้มกับ5แต้มนะครับเท่ากับว่านัดสุดท้ายเนี่ยตัดกันพอดีครับเดี๋ยวดูครับใครจะเข้าชิงกับวรจักรเล็กครับกิตติศักดิ์หรือว่าเพชรเมืองลุงขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครจะเข้าชิงกับวรจักรเล็กนะครับโดยวรจักรเล็กเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต่อยอยู่ในมวยรอบนี่แหละครับคะแนนเนี่ยนำโด่งเป็นที่1ไปแล้วครับนัดนี้บีบหัวใจทั้งคู่เลยนะคือแพ้ไม่ได้แต่ว่าชนะได้เข้าชิงนะทั้งกิติศักดิ์แล้วก็เพชรเมืองลุงครับโอ้โหกิติศักดิ์สู้ๆครับผู้ที่นำทีมมาเชียร์นี่คือซ้อนพักนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาด้วยและก่อนตอนนี้เนี่ยกำลังจะสร้างค่ายมวยที่ปากช่องโคราชนะครับค่ายมวยค่ายนี้นักมวยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาชกที่ไทยไฟท์แห่งนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักมวยครับที่มีตามต่างจังหวัดนะครับที่อยากโด่งดังเป็นนักชกที่มีคนรู้จักครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเอาครับยกแรกครับไทยไฟท์ลีกคาดเทียบ70กิโลกรัมครับรอบรองใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปชิงชนะเลิศนะเอาสิเกลือจิ้มเกลือคุณมาช่วงล่างผมก็เช็คช่วงล่างลมยางของคุณเหมือนกันครับมาขวาเตะไปเจอเตะโต้คืนมาดูร่างกายทั้งคู่นี่ไปเยอะเลยนะครับว่าครับมันมีความสำคัญครับแม่เจาะฐานล่างกันก่อนครับร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วหัวใจผู้ชายหัวใจห้ามรั่วใช่ไหมร่างกายดีใจต้องมาด้วยครับนี่ฮะกิติศักดิ์เล็กกว่าใจได้สู้ครับเห็นหลายไฟแล้วอ้าวแม่โดนลำตัวโอ้โดนจ้วงล้วงท้องครับเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับที่ศีรษะของทางด้านกิติศักดิ์ติดช่างเปาครับเอาแล้วโดนศอกทำท่าซึมมึนครับเอาลุยต่อยิ่งโดนยิ่งเดินครับยิ่งโดนยิ่งเดินหัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วเอาลัวมาเขากระทุ้งคืนแทงขามาต่อยลำตัวคืนโอ้ยออกกันแบบนี้ช่วยพากีโอ้เอาครับลำตัวก็มาใบหน้าก็มีเอาแล้วครับบัวโอ้นี่ความที่อยากจะชิงแชมป์ครับอยากจะชิงโอ้โดนลำตัวแล้วอาการไม่ดีครับเอาครับเพชรหนึ่งลุมโอ้แต่ว่ากิติศักดิ์ครับเลือดท่วมหน้าถึงเลือดไปแล้วถึงเลือดไปแล้วถึงเลือดหรือว่าบ้าเลือดครับโอ้กระทุ้งมาจะต่อยคืนไม่โดนหมัดขวาต่อยลำตัวครับโดนกระทุ้งเข่าไปแล้วต่อยลำตัวขึ้นไปโอ้โหดูครับกล้าได้กล้าเสียทั้งคู่เลยแม่กรรมการดูหน่อยครับแม่ก็จับมันจะคือโอ้โหแต่ว่าเลือดนี่เริ่มจะท่วมหน้าทางด้านกิติศักดิ์แล้วครับแต่แกงยิ้มได้นะยังมีรอยยิ้มบนใบหน้านี่ก็ต่อยกันแบบนี้ครับหาดูได้ที่ไทยไฟท์ลีกเท่านั้นครับอ้าวแม่กรรมการภูเก็ตขอเบรกเกมก่อนครับโอ้โหไม่รู้ว่าเส้นทางของโลหิตเนี่ยมันไหลเข้าดวงตาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเกรงว่าจะเป็นอันตรายมาแล้วครับดูแผลหน่อยครับคุณหมอจิตศักดิ์บุภาชาติครับผู้ที่มีถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ครับยังได้ต่อครับจิตศักดิ์เอาต่อยหมัดนี่แต่ว่าเพชรเมืองลุงเนี่ยดักเข่าครับรู้ว่ากิติศักดิ์เนี่ยจะมาแบบต่อยลำตัวก็ดักเข่าเลยครับมันเป็นการแก้ทางกันเอาครับหมัดขึ้นบนหมัดขวาแลกกันบวกกันเอาโอ้ยล่นเหลียวหลังครับไม่นับไม่นับไม่นับนะลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสครับขาขวาเตะเจาะล่างมาครับเข่าของใครหมัดของใครเอาเดี๋ยวดูครับชุนละมุนวุ่นรักกันพอสมควรเลยนะครับต่อยมาครับเพชรเมืองลุมรับนี่สายอีกทีหนึ่งครับกิติศักดิ์ส่งยิ้มแล้วก็หมดยกแรกม
มาพิสูจน์หัวใจกันต่อครับแม่คู่ยกแรกนี่มันเหลือเกินครับกับคู่หาผู้เข้าชิงชนะเลิศนะครับจังหวะต่อยลำตัวเข้าลิ้นปี่มีศอกครับนี่ครับศอกของเพชรเมืองลุ่มครับดอกนี้นี่น่าจะเปิดแผลแตกเลยแหละครับนี่ฮะเลือดนี่หยดมาเลยเจอศอกเข้าไปครับแต่ดูหน้าตานี่แกยังมีแพชชั่นครับในการชกเดี๋ยวดูครับจังหวะลุกไล่ครับของทางด้านกิตติศักดิ์ครับแลกกันครับต่อกับหมัดลำตัวมาเข่าครับนี่ฮะเพชรเมืองลุมนี่มาแก้ลูกตุ้ยท้องของกิตติศักดิ์ด้วยการเสียบเข่าครับแล้วก็หมัดนี่ครับบวกกันจะเอาอีกทีครับแต่ก็ทนจริงครับกิตติศักดิ์สีช่างยังเปิดกว้างครับใครจะเข้าชิงกับวรจักรเล็ก FC ของกิตติศักดิ์ตะโกนมาเขาหมดแล้วครับใช่ครับหมดแล้วครับยกแรกตกแบบนี้นี่หมดแล้วครับหมดเสียงบรรยายนี่แหละครับ เอาเตะมาครับเตะขึ้นยกที่2ลุยกันต่ออู้ยแหมเจอแข้งมาแรงเขาเตะขึ้นแรงกว่าครับกิตติศักดิ์ครับหมัดขวาเพชรมงคลหมัดมากิตติศักดิ์ต่อคืนดูจังหวะแรกอาวุธของทั้งคู่ครับโอ้สัญญาณนี่มันบอกเลยครับว่าโอกาสไม่ครบยกนี่เยอะมากแล้วหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ครับดูจังหวะต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปครับกิตติศักดิ์สับขึ้นมาเพชรเมืองลุมดูครับฟันเน้นๆครับเพชรเมืองลุมกิตติศักดิ์เอาคืนดูครับมันจะขาดเลือดเย็นทั้งคู่ครับโดนก็ยังเฉยๆพยายามจะโต้คืนตลอดเอาครับหมัดมาแลกกันอีกแล้วบวกอีกแล้วครับดูเพชรเมืองลุมเลือดมาอีกแล้วครับเลือดแกโดนแล้วแกไม่เมาแกยิ้มอ่ะโอ้โหสับมาสับมาโดนเยอะนะกิตติศักดิ์อ่ะกิตติศักดิ์อ่ะโอ้ต่อยขวาขึ้นไปครับกิตติศักดิ์ใครเป็นโรคหัวใจปิดตานะครับฟังแต่เสียงพอครับหน้าไปขวามาเพชรเมืองลุมโยนเข่าซ้ายกิตติศักดิ์กิตติศักดิ์ยังไงยังไงต่อยไม่ต่อยครับต่อยหมัดขวาไม่โดนเพชรเมืองลุมเพชรเมืองลุมต่อยขวามากิตติศักดิ์เตะซ้ายโอ้เหลือเชื่อว่าใส่กันขนาดนี้เนี่ยทนกันได้อย่างไรครับโอ้ท่าทะลุหดประเภทแลกเรียกพี่ทั้งคู่ครับกับโกมาแทงมีฟันสอกคืนสอกมาสอกไปหมัดมาอีกโอ้โหดูการออกอาวุธของคู่นี้ไม่มีหยุดไม่มียอมทีต่อทีครับแต่กิตติศักดิ์ก็ยังเฉยเพชรมงคลก็โต้ตลอดเอาครับเขาแลกกับหมัดหมัดมาอีกโอ้บวกกันคนชกผมไม่รู้นะแต่คนดูเนี่ยเชื่อว่าหายใจไม่ทั่วท้องครับหายใจไม่ทั่วท้องครับหายใจไม่ทั่วท้องแล้วคุณแทงมาผมบิดนิดเดียวครับโอ้โหคุณจะเจ็บบอบช้ำครับแต่ว่ายืนอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงๆทั้งคู่นะครับซัดกันต่อใส่กันต่อเหมือนจะผ่อนลงไปหน่อยครับเพชรเมืองลุมดูกิตติศักดิ์นี่แกยังตั้งแน่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเอาปลายยกโอ้โหล้มมาตะคู่ในปากเขียวเลยครับทางด้านเพชรเมืองลุมถามกิตติศักดิ์ว่าเจ็บไหมเขาบอกว่าชาไปแล้วครับเลยจุดเจ็บไปแล้วครับชาไปทั้งตัวแล้วครับหมัดขวาเตะขวาแทงขึ้นมาเอาตีเข้ามาเสียบคืนครับครับเริ่มจะตั้งเกมกลับมาได้ครับแม่หมดยก2ครับเดือดจริงๆครับพักครู่เดียวส่งท้ายกันบีบหัวใจเลยครับดูภาพช้ายกที่แล้วนะครับจังหวะหมัดขวาเพชรเมืองลุมครับกิตติศักดิ์เล็งคืนเล็งคืนศอกมานี่ครับหมัดขวามาครับเพชรเมืองลุมจิ้มมาท้องแล้วก็ไปที่ใบหน้ากิตติศักดิ์เองก็มีหมัดซ้ายครับคอยสวนครับนี่จังหวะนี้ครับต่างคนต่างต่อยออกมาพร้อมๆกันครับหมัดขวาครับตบไปที่บ้องหูจังหวะเตะคืนอย่างที่พี่เอกว่านะครับกิตติศักดิ์นี่ก็โดนจนชาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆจ่ายคืนแล้วดูครับแม่รอจังหวะสวนไม่กลัวหรือว่าหนีไม่ออกขาตายไปแล้วไม่กลัวแกยิ้มสู้ตลอดไม่กลัวมาสิต้องนับถือท่าทะลุดเลยนะครับเอาครับยืนหยัดกันมาจนถึงยกสุดท้ายครับอีก3นาทีมาพิสูจน์กันครับใส่กันต่อโอ้คู่นี้นี่เดือดจริงครับเดือดจริงมาต่อเนื่องแม่ไปเสียหลักเล็กน้อยครับทางด้านเพชรลุมเตะเสยให้เลยครับจังหวะเสียหลักเตะขวามาจิ้มหมัดขวาคืนไปเพ
ถึงตัวแล้ววงในเสียบไม่เสียบครับแทงซ้ายโอ้เนี่ยครับความเก๋ากุ้ยช่ายคอนหนักเป็นเบาเห็นเขาเสียบมาครับบิดนิดเดียวครับได้หลักได้เหลี่ยมใช่ครับพรมอะไรสวยงามเลยครับแล้วดูกิติศักดิ์ยังแข็งแกร่งเอาเพชรเมืองลุมในยก2เนี่ยเพียงทำไม่หน่อยครับในช่วงท้ายพยายามจะโต้คืนครับแต่กิติศักดิ์นี่โดนเยอะแต่ว่าโอ้เหมือนกินเหล็กกินไหลครับเลือดนี่หยุดไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพชรเมืองลุมก็มีเลือดเหมือนกันนะดูกับเดาก็ไหลมาเป็นทางเหมือนกันนะครับโอ้คู่นี้ถึงเลือดทั้งคู่ครับถึงเลือดทั้งคู่ครับอ้าวบัดขวาครับแหมทิ่มไปมีพังหาเหมือนกันโอ้โหเจอขวาตรงเมื่อสักครู่ครับโอ้โหยังหนักแรงครับขยับลุยต่อแล้วดูพจน์คาดหน้านิ่งอ้าวโดนหมัดเหมือนกันครับ 1-2 แล้วดูครับโดนแล้วยังมีท้าทายครับกิติศักดิ์เพชรเมืองลุมก็ยังไม่สนใจเอ้าโดนหมัดเอามีเอียไปเล็กน้อยนี่แกออกแนวซาดิกแล้วนะเนี่ยกิติศักดิ์อ่ะโอ้ดูสิเสพติดความเจ็บปวดหรือเปล่าจะเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วโอ้โหจุกเลยครับหมัดนี้อาการออกชัดเจนครับเป็นเมืองลุมโอ้อยู่ที่กิติศักดิ์แล้วครับว่าจะลงโทษถึงน็อคเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอากันแค่นี้ครับโอ้โหนี่เหมือนว่าจะเห็นแล้วก็ว่าตีครับที่ลำตัวอีกทีนึงโอ้โหต่อยขวาตรงนี่ทิ้มเข้าไปครับโอ้วรจักรเล็กดูไว้ครับดูไว้ครับโอ้กิติศักดิ์ขวาอีกทีโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วจ้าอ้าวระวังท้องไปโดนข้างบนเจ๊อีกครับลำตัวครับเห็นบ่อน้ำมันที่ลำตัวแล้วครับยังไงครับยังไงครับยกเข่าขึ้นมากันไว้ก่อนครับโดนตรงไหนก็โดนได้เพชรเมืองลุมบอกอย่าโดนยุ้งข้าวโอ้โหแล้วดูเห็นผู้ชกเนี่ยเพียงทำนี่แกก็ไม่ลงโทษถึงน็อกนะครับเนี่ยเหมือนจะผ่อนไปแล้วครับกิติศักดิ์เอาครับแม่หมัดขวาทีนึงเนี่ยเหมือนจะไม่อยากทำแล้วครับพยายามจะถีบแล้วโอ้แต่ท้องแล้วกระจุกแบบเพชรเมืองลุมนะโอ้แล้วดูครับใส่กันมาขนาดนี้นี่โอ้แล้วดูยังมีเบ่งกล้ามครับโอ้โหแกนี่สุดจริงจริงครับเพชรเมืองลุมทางด้านกิติศักดิ์โอ้โหโดนเข้าไปเยอะนะต้นนี่แตกด้วยอะไรด้วยครับแต่ว่ายังเดินลุยได้แตกยกไหนแตกยกแรกเลยมั้งโอ้พร้อมกันเลยต้องยอมใจครับโอ้เหนื่อยแทนครับเราเห็นแล้วดูภาพช้าหน่อยนะฮะหมัดขวาเพชรเมืองลุมกิติศักดิ์ขยับเข้าไปขยับเข้าไปนี่ครับโอ้โหต่อยท้องครับแกสับคืนเลยแล้วจังหวะนี้ครับหมัดขวาครับโอ้ทิ่มไปนี่มีโดนแล้วต้องพังงาแล้วครับนี่จังหวะนี้ครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วแต่ว่าเอายืนยืดตัวไว้หน่อยครับโดนท้องเข้าไปเต็มๆครับดูครับต่อยไปที่ซิกแพคครับสถานจี๊ดไปถึงยุ้งข้าวแล้วก็ปวดไปถึงศีรษะโอ้โหตาเนี่ยมองข้างบนนะแต่ต่อยข้างล่างนะครับแล้วก็หมัดขวานี้ครับก่อนจากแล้วดูครับยังโชว์พลังและผลการตัดสินของกรรมการ and the winner isก็ได้กิติศักดิ์ from สระบุรีครับกิติศักดิ์นะครับก็เข้าชิงครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบรุ่น71กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างนะครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยกับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเบานะครับเราจะชิงกันในวันที่24มีนาคมนี้ในไทยไฟท์ค่าเชือกปลวกแดงจังหวัดระยองไปตามเชียร์กันได้นะครับ